ทางรักช่องของรักจอนะครับก็ช่วยกันดูโฆษณาเพื่อสนับสนุนช่องด้วยนะครับจะได้อยู่เล่นด้วยกันเตือนนานนะครับผมขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมจะสอนตีคอร์ดตามเพลง2รอบนะครับผมโดยที่ผมจะอธิบายการเล่นแบบละเอียดนะครับว่าขึ้นลงตรงไหนไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมกดข้ามภาพคอร์ดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับ1 2 3 4การเล่นแบบละเอียดนะครับว่าเล่นยังไงไว้ที่รอบที่2นะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับผมสำหรับการเกานะครับผมกับเพื่อนๆนะครับมาดูที่มือขวากันก่อนนะครับวิธีการเกานะครับที่มือขวาก็ง่ายๆนะครับผมที่สาย6 5และ4เราจะเรียกว่าสายเบสนะครับผมถ้าผมบอกว่าดีดสาย6หรือสาย5สาย4ก็เพื่อนๆนะครับใช้นิ้วโป้งดีดนะครับผมส่วนสาย3 2 1นะครับก็เรียงตามลำดับเลยนะครับผมก็คือนิ้วชี้ดีดสาย3นะครับนิ้วกลางดีดสาย2นิ้วนางดีดสาย1แค่นี้นะครับผมก็มาดูวิธีการเล่นในเพลงนี้กันนะครับผมก็ในเลเวล1เนี่ยนะครับเราก็จะมาไล่กันทีละคอร์ดเลยนะครับผมที่คอร์ด C นะครับเราจะเล่น5 3 2 3ที่คอร์ด E minorเราจะเล่น6 3 2 3ที่คอร์ด A minor เราจะเล่น5 3 2 3ที่คอร์ด G เราจะเล่น6 3 2 3ที่คอร์ด F major 7เราจะเล่น4 3 2 3ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ใช้ F major 7ใช้คอร์ด F แบบแทบนะครับก็จะเล่น6 3 2 3แค่นั้นเองนะครับผม
โอเคนะครับก็เพื่อนๆนะครับทำความเข้าใจวิธีการเล่นในแต่ละคอร์ดให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ลองดูต่อจากนี้นะครับจะเป็นรอบที่2ใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่าเล่นสายไหนบ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับก็ดูผมในรอบที่2ที่ต่อจากนี้นะครับลองลดสปีดนะครับแล้วก็ลองท่องตามผมนะครับแล้วก็เล่นตามที่ท่องจะทำให้เล่นตามกันได้ง่ายกันนะครับผมโอเคนะครับก็ไปเล่นตามเลยนะครับผมภาพคอร์ดง่ายผมจะปักหมุดไว้ในความคิดเห็นนะครับภาพคอร์ดของเพลงนี้จะอยู่ตอนท้ายคลิปใต้คลิปและในความคิดเห็นนะครับเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม